คำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสามารถซื้อกันได้อิ่มกันกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องประธานสล็อตกันอีกแล้วท่านผู้ชมครับก็วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยครับวันที่21นะครับผมณเวลาตอนนี้15นาฬิกา41นาทีท่านผู้ชมณตอนนี้เลยอะนะโอเคนะฮะก็หลังจากที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานนะครับได้ด่าไอการโปรโมทของที่ไหนไม่รู้ที่หนึ่งท่านผู้ชมครับในเฟซนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์มาเต็มเลยนะถูกใจกันหลายคนนะครับผมมีคนคอมเมนต์มาบอกให้ผมพูดเกี่ยวกับอะไรนะวงการสีดำนะครับจริงมันก็มีนะมันก็พอมีบ้างแหละสำหรับผมอ่ะแต่ว่ามันพูดไม่ได้อ่ะมันพูดยากมันพูดยากเอาอย่างนี้ดีกว่าก็เลยไม่พูดดีกว่ามันพูดยากเกินไปนะฮะผมไม่รู้จะหาคำหลีกคำเลี่ยงไงนะฮะมันความรุนแรงมันเยอะท่านผู้ชมนะครับมันรุนแรงเกินไปฮะผมไม่อยากจะพูดโอเควันนี้ก็ลองกลับมาเล่นจองหนึ่งนะท่านผู้ชมวันที่21นะครับเพราะว่าเลขสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะแตกมากับทุน 3,000 ท่านผู้ชมครับนะเหมือนจะน้อยเหมือนจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะเหมือนจะน้อยแต่ก็ไม่น้อยกลางๆแล้วกันอันนี้สำหรับผมนะอันนี้คือ 3,000 นี่กลางๆเลยนะฮะมาเดี๋ยวขอกด90ทีนได้ป่ะมันมี90บาทอยู่อ่ะปังเข้าไปดอกแรกติดเลยป่ะล่ะโอ้ยเหี้ยไม่มีอะไรกระทบกระเทือนเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ก่อนสัก100หมุนดูดิมาออโต้พันฮะจัดไปก่อน100หมุนเอ้ยถูกแล้ว100หมุนท่านผู้ชมครับดูดิว่า100หมุนเนี่ยจะติดฟรีสปินไหมแบบออโต้นะเปิดเทอร์โบให้ด้วยไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่หนำใจผมอยากรู้ว่าตอนนี้นี่มาจองเวนี่มันต้องกดสักกี่หมุนแม่งถึงจะติดฟรีสปินนะแล้วช่วงนี้ติดเอาจริงติดแล้วก็ไม่ค่อยจ่ายด้วยนะครับแต่เห็นคนแตกเดี๋ยวนี้น่าจะไปเป็นช่วงดึกๆนะท่านผู้ชมครับสำหรับมาจองนะเห็นช่วงดึกๆมีคนได้กันเยอะนะแต่ช่วงแบบช่วงเช้าสายบ่ายเย็นน่ะไม่มีเลยไม่มีใครได้เลยอันนี้ดูจากในกลุ่มนะจากที่ผมวิจัยมาหลายวันแล้วนะฮะผมการทำการวิจัยมาหลายวันแล้วก็คือพบเห็นแต่ช่วงกลางคืนที่มีคนแตกนะครับส่วนช่วงเช้าเนี่ยช่วงเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยไม่มีเลยนะฮะอาจจะมีแต่ว่าน้อยมากอ่ะมันคือเขาแตกน้อยมากเลยช่วงเช้าสายบ่ายเย็นนะฮะเช้าสายบ่ายเย็นคำพูดคำจาไปหามาพูดได้อุ้ยก็มีอยู่แต่เราไม่โฟกัสท่านผู้ชมครับเราจะไม่โฟกัสส่วนที่แตกนะเราจะโฟกัสฟรีสปินครับว่าคุณจะกดถึงกี่หมุนกันเชียวถึงจะติดในอีเหี้ยโอ้ยแต่มีคอมโบนะก็ไม่เท่าไหร่นะคอมโบก็กระจอกกระจอกงั้นๆนะไอ้เหี้ยดูดิโอ้โหนะเอาเด็ดไปไงไปไหลไปตอนนี้ก็50กว่าหมุนไปแล้วท่านผู้ชมครับสำหรับเป็น10นะ50กว่าหมุนนี่ถ้าตีเป็นเงินเราก็ประมาณ500กว่าบาทอะ60หมุนก็600แล้วเพราะเรากดเบ็ด10ไงตอนนี้เดี๋ยวรอดูฮะโอ้ยเฮ้ยกระดานไม่น่าสนใจนะเนี่ยบงจุงนี่อุ้ยฟีสปินมาเลยเปล่าโอ้ยมาว่ะเอ้ยโอ้ได้อยู่โอเคโอ้โอเคท่านผู้ชมครับ60หมุนฮะอุ้ยวันนี้ติดเร็วว่ะไอ้เหี้ยทำเป็นเล่นเฮ้ยวันนี้60หมุนมาติดเลยนะเฮ้ยเร็วนะวันเนี้ย15นาฬิกา45นาทีท่านผู้ชมตอนนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะจ่ายเยอะหรือน้อยท่านผู้ชมครับต้องรอดูตรงนี้แหละตรงนี้แหละจุดสำคัญเลยนะคือปกติแล้วเวลานี้น่าจะน้อยแหละมันอาจจะไม่ได้หนักมากผมว่า100 200อ่ะ300อ่ะอันนี้คือน้อยสุดๆแล้วนะสำหรับไอ้เหี้ยเป็น10เนี่ย300นี่คือจะปวดหัวใจนะจริงๆเป็น10นี่ต้องมี 4-500 อ่ะกำลังโอเคเลยโอ้โหดูดิเห็นป่ะ300ยังไม่ถึงเลยเนี่ยประเด็นน่ะเอาโอ้โหแม่งเอาอะไรไปต่อเลยกูถามจริงนั่นน่ะ211บาทท่านผู้ชมดูดิเห็นป่ะได้น้อยจัดอุ้ยเอ้ยดอกนี้มีเกิดว่ะอุ้ยโอเคเกิน300ละก็ถือว่าโอเคมั้ยแต่มันก็ถือว่าน้อยอยู่ดีสำหรับเป็น10อ่ะจริงมันควรได้เยอะกว่านี้ด้วยมันสัก4 500อ่ะ400ละเฮ้ยโอเคเฮ้ยดีว่ะวันนี้มันจ่ายว่ะเฮ้ยยังไงครับมาจองเฮ้ยนี่เริ่มจะกลับมาจ่ายแล้วหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้นะจริงเออผมว่าเป็นไปได้อ่ะเดี๋ยวๆแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนมาเปลี่ยนเบ็ดท่านผู้ชมครับมาลองเบ็ด20ดูว่ามันจะกี่หมุนนะฮะคือตอนเนี้ยผมมี 3,000 ก็น่าจะรับไหวอยู่ที่ประมาณ150หมุนท่านผู้ชมครับคือถ้าหมายถึงว่าถ้ามันไม่แตกเลยนะน่าจะทนไหวที่ประมาณ150หมุนท่านผู้ชมถ้า150หมุนไม่ได้เลยก็จบ 3,000 โดนนะฮะเพราะว่า50หมุนก็พันหนึ่งอ่ะเบ็ด20มาเบ็ด20ท่านผู้ชมครับออโต้พันไปมาเดี๋ยวดูว่ากี่หมุนถึงจะติดฟีสปินนะเบ็ดนี้ถ้าให้ผมเดาไว้คร่าวๆก็ต้องจะมี100บวกอ่ะ100หมุนบวกนะเพราะว่าเมื่อกี้เราติดเบ็ด10ไปแล้วอาจจะติดยากขึ้นก็เป็นไปได้นะช่วงคือช่วงนี้ดูยากมากเลยมาจองนี่แม่งดูไม่ออกเลยช่วงนี้ท่านผู้ชมว่ามันจะไปทางไหนอ่ะเนี่ยวันนี้เห็นมั้ยวันนี้ก็แบบเปิดเข้ามาก็มีขึ้นๆอยู่นะอุ้ยหูก็สวยจัดเออเหี้ยเฮ้ยผมว่ามันเริ่มโอเคแล้วนะมาจองวันเนี้ยแต่ยังตัดสินไม่ได้ต้องรอดูก่อนมันอาจจะแบบแค่ช่วงแรกหรือเปล่าเดี๋ยวแบบช่วงหลังมาก็แดกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยต้องรอดูฮะเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินเกินไปอ่ะตอนนี้ก็ผ่านไปเท่าไหร่ผ่านไปจะ20หมุนแล้วอีก3หมุน20หมุนท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บ20หมุนแล้วท่านผู้ชมครับรอดูต่อไปฮะถ้าเบ็ดเนี้ยติดเร็วอ่ะผมว่ามันเริ่มดีขึ้นนะเออถ้าเบ็ดนี้ติดเร็วอ่ะถ้าไม่เกิน100อ่ะเบ็ด20อ่ะถ้าไม่เกิน100อ่ะถือว่าโอเคไม่เกิน100หมุนนะอ่ะดิไม่เกิน100หมุนแล้วติดฟรีสปินนะมันจะดีมากมันถือว่าเริ่มโอเคละเริ่มกลับตัวเป็นคนดีละนะฮะก่อนหน้านี้เหี้ยมาหลายวันโอ้เหี้ยมาเป็นเดือนน่ะจริงเป็นเดือนแล้วผู้ชมครับตั้งแต่เดือนที่แล้วไล่เฮียกโดนเนี่ยหนักๆเลยอ่ะมาจองเนี่ยโอเคตอนนี้ก็จะเข้าสู่50หมุนแล้วนะ46หมุนละโอเค50หมุนแล้วท่านผู้ชมครับเข้าสู่50หมุนแล้วโอ้โหไม่ติดด้วยนะมาดูเฮ้ยดอกอย่างเงี้ยมันควรติดอ่ะมันไม่ติดอ่ะเนี่ยมันยากขึ้นนะจริงมีคอมโบทั้ง2คอมโบแล้วแม่งไม่ติดเนี่ยโอเคกำลังจะเข้าสู่60หมุนท่านผู้ชมครับกำลังจะเข้าสู่60หมุนนะฮะแต่ฟีสปินก็ยังไม่มีท่าทีที่จะลงให้เลยนะเออโอเคผมบอกแล้วต้องมี100อัพเบ็ด20เนี่ยต้องมี100หมุนอัพโอ้โหมังกรช่องแรกว่ะเสียดายไม่มีอ่ะดิอุ๊ยโอ้โหไอ้ยามังกรอ่ะมังกรอ่ะเสียดายไม่ได้อ่ะดิโอ้โหอะไรเนี่ยกระดานไอ้ห่าอู้แต่จ่ายมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมครับดูดิเห็นป่ะเราก็ยังตอนนี้ยืนอยู่บนทุนอยู่นะยังไม่เข้าเนื้อเลยนะยังไม่โดนเลยนะเนี่ยยังใช้กำไรปั้นหมุนมาเรื่อยๆอยู่นะฮะตอนนี้เออถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอเคท่านผู้ชมครับคือหมายถึงแบบเปิดมาแล้วมันไม่ได้ร่วงเลยโป่งๆๆอย่างเงี้ยเปิดมาแล้วก็ยังมีแบบการดีดขึ้นมาแล้วก็เอากำไรเรามาปั้นก่อนอันนี้โอเคนะอย่างเงี้ยถือว่าไม่แย่เนี่ยพอพูดปุ๊บเนี่ยมันเริ่มจะเข้าแล้วเริ่มเข้าทุนกูแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยป้าเข้าทุนกูละโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็อีก10หมุนจะครบ100หมุนแล้วท่านผู้ชมครับสำหรับเบ็ด20นะเอาดิได้กับทั้งโอ้โหคอมโบเดียวไอ้เหี้ยแม่ yes โอเคเมื่อกี้แค่เกือบครับท่านผู้ชมครับแหมมีความมาแย่กันด้วยนะไอ้เหี้ยเออมาแย่ให้อยากแล้วเธอก็จากไปนะฮะโอเค100หมุนแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้ครบ100หมุนแล้วอ่ะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะไป200หรือเปล่าประเด็นตอนเนี้ยโอ้โหเป็นไงโอเคถือว่าสุดยอดฮะโอ้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแข็งอยู่เหมือนกันนะเบ็ดเนี้ยฟีสปินเนี้ยมาเปล่า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 มาครับผมโอเคเท่าไหร่100กี่หมุนเนี่ย11016หมุน116หมุนท่านผู้ชมครับเบ็ด20เบ็ด10 60หมุนเบ็ดโอ้โหเกือบเท่านึงเลยนะบวกขึ้นมาเกือบเท่านึงเลยนะจากที่เบ็ด10แล้วเราเพิ่มเบ็ดขึ้นมาอุ๊ยไอ้เหี้ยถ้ากูไปเบ็ด30เนี่ยก็จะเพิ่มไปอีกเท่านึงหรือเปล่าเฮ้ยมีความเป็นไปได้นะจริงอ้าวหรือว่าเรากำลังจะค้นพบสูตรติดฟีสปินหรือเปล่า เรากำลังจะค้นพบสูตรติดฟีสปินหรือเปล่าฮะเนี่ยเออ
นี่หมุนมาเกือบเท่านึงนะของรอบแรกที่ติดฟีสปินไปท่านผู้ชมรอบแรกเราติดฟีสปินที่60หมุนนะรอบที่2เรามาติดฟีสปินตอน116หมุนก็เกือบเท่านึงของรอบแรกโอ้โหแต่เหี้ยมากเบ็ด20กูได้แค่นี้นี่ส้นตีนนะบอกเลยเออก็ยังมีอยู่อีสุกอีสายช่องแรกอะขอได้ไหมล่ะนะโอ้ยตายแล้ว2จุดช่อง3ไม่ได้ด้วยเหี้ยน่อหีโอ้โหเป็นจริงโอ้อะไรนี่กระนานทุเรศน่าเกียดไอ้แม่เฮียโอ้ยโอ้โหเบ็ด20ได้แค่เนี้ยโอ้โหเฮียมากอ่ะเท่าเบ็ด10เลยโอ้โหแล้วหมุนมาตั้งเยอะไม่อันนี้ไม่คุ้มแล้วจริงคิดดูดิหมุนไป116หมุนน่ะไอ้เหี้ยเงินประมาณเกือบ 3,000 น่ะถ้าตีเป็นเงินน่ะ116หมุนก็เกือบ 3,000 น่ะ 2,000 2,000 บวกๆเอ้ยเออ 2,000 บวกๆท่านผู้ชม 2,000 กว่าๆนะฮะแล้วเอามาแลกกับ400ที่เข้าฟรีสปินเนี่ยคุ้มมั้ย 2,000 กว่าบาทเอามาแลกกับ400ที่ได้มาเมื่อกี้แม่งไม่มีความคุ้มเลยเหี้ย นี่แหละฟรีสปินนะฮะโอเคเบ็ด10เบ็ด10เราหมุนไป60หมุนนะฮะแล้วเบ็ด20 116หมุนท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาดูวันที่เบ็ด30มาอันนี้จะไหวกี่หมุนก็ไม่รู้นะฮะมาเดี๋ยวรอดูต่อท่านผู้ชมว่าจะไปสักกี่หมุนกันเชียวนะเบ็ดเนี้ยหรืออาจจะเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่เบ็ดนี้อาจจะติดเร็วก็ได้นะเอออาจจะเป็นไปได้บางทีอาจจะมาติดเร็วปุ๊บแล้วก็จ่ายหนักเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะผู้ชมครับนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ตัวแพงยังไม่ออกเลยนะไอ้มังกรเนี่ยไม่ออกเลยนะแต่บุ๋งจุงนี่เห็นออกบ่อยอยู่นะเออพอได้อยู่เดี๋ยวรอดูว่าเบ็ด30นะผู้ชมครับนี่เราขึ้นมา10เลยนะจากเบ็ด10ขึ้นมา20คือตอนนี้ขึ้นมา30แล้วมาดูว่าทุนผมเนี่ยจะถือไหวก่อนที่มันจะติดฟรีสปินหรือเปล่าหรือว่าจะแตกก่อนนะฮะอุ้ย2ตัวโอเคไปครับโอเคไปแล้ว40กว่าหมุนแล้ว40กว่าหมุนแล้วฮะเบ็ด30ของเราแล้วแดกเงินกูไปเยอะแล้วด้วยนะประเด็นนะเฮียไหวปะเนี่ยกูเบ็ดเสร็จกูก็ตาย3เบ็ดตายที่เบ็ด30นี่แหละใช่มั้ยมันลดแรงแล้วเนี่ยมันลงแรงมากเลยตอนนี้รู้สึกได้เลยว่ามันร่วงเลยเนี่ยเฮ้ยคอมโบอะไรมาจ่ายกันก่อนดีเฮ้ยให้กำไรมันปั้นให้กูหน่อยเว้ยไอ้ทีนี้เริ่มแดกทุนกูแล้วนะเริ่มแดกทุนกูแล้วนะเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยดีๆเอาดีโอ้โหสัตว์หายไปจะครึ่งแล้วเออมาหน่อยเออมาหน่อยโอ้ยมันก็หน่อยเกินเหี้ย150บาทโอ้ยตัวแพงหน่อยก็ได้นะจริงเอ้ยนี่ไงตัวแพงมาแล้วสวยครับเออให้กูได้ยื้อไอ้อะไรให้มันมีการยื้อยุสุกชากันหน่อยเว้ยไอ้เหี้ยก็จะแดกอย่างเดียวเลยมั้งเนี่ยอ่ะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้โอ้โหสวยว่ะโอ้โหต่อดิขัดใจไหวเฮียกูอยากมุดเข้าไปในกระดานจริงๆเลยสัตว์แล้วไปจัดเรียงเอออ่ะโอเคก็70หมุนแล้วท่านผู้ชมครับ70หมุนแล้วฮะตอนนี้ฮะ70หมุนเข้าไปแล้วโอเคอุ้ยสวยว่ะฟีสปินไม่มีนะอุ้ยถ้ามาได้ติดเร็วเลยนะติดเร็วกว่าเบ็ด20นะเอาดีหูสวยจัดดอกเนี้ยเปี้ยงคอย900อีสัตว์โอเคอุ้ยมาจองดีขึ้นเอาจริงมาจองดีขึ้นจากไอ้ยึกก่อนหน้าเนี้ยเป็นร้อยเท่าอ่ะจริงดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยกี่นาทีแล้ว14นาทีแล้วนี่ถ้าปกติเนี่ยกูเล่นโอ้โหปกตินะเสียไปแล้วตั้งแต่5นาทีแรกไอ้เหี้ยวันนี้โอเคนะวันนี้ดูดีขึ้นนะเอออย่างเงี้ยมันน่าเล่นขึ้นนะไอ้เหี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันสนุกขึ้นเยอะเลยไม่ใช่เหมือนก่อนหน้านี้อะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยกดยังไงก็โดนแดกไปหมดบ้าไอ้สัตว์
เบ็ดร้อยวัดใจ10ทีกูนี่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะวัดจงวัดใจกูนี่ตายตลอดไอ้เหี้ยอุ้ยสวยเลยดิเห็นป่ะดีขึ้นนะดีดีขึ้นเยอะนะเนี่ยไปทำบุญมาหรือเปล่าเออไปทำบุญมาหรือเปล่านี่ดูดีขึ้นเยอะเลยนะนี่คะเนี่ยเออเฮ้ย2จุดมาที่ควบมาโอ้โถโอเคแต่ตอนนี้เรากลับมาใช้กำไรยืนให้เราละนะฮะตอนนี้ยังไม่เข้าทุนแล้วละเออยากหน่อยยากหน่อยยากหน่อยจะกินทุนพี่อ่ะยากหน่อยนะโอเคโอ้โหเหี้ยตอนนี้ล่อไปกี่หมุนแล้วท่านผู้ชมครับอ่ะโอเคแซงเบ็ด20ไปแล้วนะตอนนี้ฟีสปินยังไม่ติดนะฮะตอนนี้แซงเบ็ด20ไปเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมครับเอาพึ่งแซงไอ้เหี้ยกูนับยังไงของกูเนี่ยพึ่งแซงท่านผู้ชมเอาละโอเคมากูว่าไม่ต้องมี160หมุนแน่ๆไอ้เหี้ย160น้อยไปป่ะ190รุ่นละมั้งอุ้ยกูว่าเผลอๆนี่หอด200ได้นี่เฮ้ยเผลอๆมันอาจจะไปครึ่งซ่อง100จริงๆนะยังไงไอ้เหี้ย130หมุนเข้าไปแล้วตอนนี้นี่ไง30หมุน130หมุนเข้าแล้วทุกท่านครับ130หมุนเข้าตอนนี้ฮะยังไงครับอยากจะทราบว่าตอนนี้นะฮะฟรีสปินของเบส30นะครับอยู่ที่หมุนที่เท่าไหร่ฮะมีใครทายถูกนะครับรับไปเลยคำชมจากผมนี่อยากได้กันละดิไอ้ขี้ไม่มีอะไรให้เอาคำชมกูไปก่อนเออโอเคมาผมว่ามันต้องไอ้เหี้ยมันจะ200บวกแน่ๆเลยว่ะเบ็ดเนี้ยเอาจริงเฮ้ยโอ้โหแม่งเลยไปตัวนึงกับติดแล้วโอเคอาจจะใกล้ติดแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้โหกระดานโอเคโอ้ฟีตาปินโอเคฮะตอนนี้กำลังจะเข้าเนื้อเราแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าเนื้อเราแล้วนะครับผมยังไงครับมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ฮะโอเค150หมุนไปแล้ว155หมุนแล้วตอนนี้นะ155หมุนไปแล้วนะครับโอ้โหไม่ถึงด้วยตัวสุดท้ายอ่ะไม่ถึงอ่ะถึงก็ไม่ได้อยู่ดีนะอุ๊ยอันนี้ได้ปะเนี่ยไม่ได้ดิอีกตัวหนึ่งมันหายไปไหนวะเนี่ยโอ้โหดูดีท่านผู้ชมครับเริ่มยาวไกลละยิ่งเพิ่มเบ็ดยิ่งฟีสปินแตกเข้ายากนะเห็นปะนี่ถ้าจากเบ็ด10อ่ะเบ็ด10นี่60หมุนเบ็ด20 120หมุนตอนนี้เบ็ด30 170หมุนแล้วตอนนี้โอ้โหจะติดอยู่แล้วไอ้เหี้ย3รอบแล้วนะที่แบบมันจะติดก็ไม่ติดเนี่ยอีกแค่คอมโบเดียวแล้วกูจะติดอยู่แล้วโอเคท่านผู้ชมตัวนี้อีก25หมุนจะครบ200หมุนแล้วอ่ะเดี๋ยวรอดูเบ็ด30เนี่ยแม่งจะลอกกูกี่หมุนวะเนี่ยไอ้เหี้ยอย่าบอกว่า240เนี่ยเท่าตัวเลยนะเออเท่าตัวจากเบ็ด20เลยนะมึงโอ้โหไม่ได้หรอเฮ้ยมึงจะเอา200อุ้ยสวยครับมากระดานเออก็ยังพอมีอยู่เฮียอุ้ยโอเคแต่มันก็จ่ายเรื่อยๆนะเห็นป่ะคือถ้ามันไม่จ่ายเรื่อยๆเนี่ยผมว่าผมตายไปตั้งนานแล้วอันนี้คือจ่ายเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยเห็นป่ะคือมันเลี้ยงเราขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยยังเอากำไรมาให้เราเพื่อเรายืนต่อได้สุดยอดครับยกนิ้วให้เออโอเคดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นนะมาจองดูดีขึ้นนะ เออชอบครับมาจองอย่างเงี้ยผมชอบไม่เอามาจองเหมือนก่อนหน้านี้ดิเอามาจองอย่างเงี้ยชอบครับสนุกเล่นด้วยสนุกเล่นด้วยทั้งวันน่ะถ้าอย่างเงี้ยกูเล่นกับมึงได้ทั้งวันน่ะเฮียกูกดยังเที่ยงคืนก็ได้เนี่ยไอ้เฮียเออโอเคโอเคฮะอีก6หมุน200หมุนละอีก6อีก5 4 3 2 1หมุนสุดท้ายครับจะครบ200หมุนละไปเยี่ยงเขาให้เรียบร้อยฟีสปินยังไม่มานะอ่ะผมว่าใกล้ๆประมาณ240อ่ะน่าจะติดแล้วมั้งเออว่ามึงเอาจริงมั้ยเนี่ยมันจะไปติดตรง240จริงๆเหรอเฮ้ยถ้ามันไปติดตรงนั้นจริงนี่กูว่าผมพอรู้แล้วนะว่าฟีสปินจะติดเมื่อไหร่ตอนไหนอ่ะเหี้ยเออกูเก่งเลยนะเนี่ยเอาดิจริงเปล่าจริงก็เปล่าโอ้โหว่ามีเกินว่ะมีเกินแน่ๆมีเกินแน่ๆโอ้ยสวยว่ะกระดานมาคอมโบมาเล่นเออ
โอ้ก็ยังมีกำไรเลยเนี่ยดูดิไอ้เหี้ยหมุนมากขนาดนี้ยังมีกำไรอ่ะเอาจริงโอเค220แล้วยังไงอุ้ยเรียบร้อยเฮ้ย220หมุนอุ้ยติด4ตัวด้วยประเด็นโอเคเป็น30แล้วติดที่220หมุนท่านผู้ชมครับ220หมุนนี่กูจดด้วยนะเนี่ยเฮียเดี๋ยวกูลืม เออกูจดด้วยนะเดี๋ยวลืมยังไงครับแล้วมันจะจ่ายกี่บาทอ่ะยังไงอ่ะกูรอมาขนาดนี้ถ้าอุ๊ย30โอ้โหหมุนไป220หมุนก็เอา30คูณ220อ่ะไอ้เหี้ยกี่บาทอ่ะเออไม่ใช่น้อยนะแล้วดูว่ามันจะจ่ายคุ้มค่ากับการที่เราหมุนไปขนาดนั้นหรือเปล่ามันอาจจะจ่ายไม่คุ้มหรอกแต่ว่าก็เอาให้มันได้สักครึ่งนึงอ่ะไอ้เหี้ยก็ได้นะได้มา 1,000 แล้วโอเคอันนี้โอเคละเออโอ้โหดีว่ะมาจองดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยไปทำอะไรมาโอ้ตายแล้วไปทำอะไรมาดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะกดยังไงก็แตกไปหมดน่ะเออไม่รู้ว่าเป็นที่ออโต้พันหรือเปล่าผมว่ามีส่วนนะมีผมว่ามีส่วนเกี่ยวมีส่วนเกี่ยวเพราะปกติผมก็ไม่ได้กดออโต้พันนะจริงปกติผมกดออโต้30อะไรอย่างเงี้ยไงเออคือปกติไม่มีใครแบบว่ามีทุน300แล้วไปกดออโต้พันหรอกจริงไหมไอ้เหี้ยมันกดแบบแค่ออโต้50ออโต้30ออโต้10ใช่ไหมล่ะไอ้ผมว่ามีส่วนว่ะออโต้พันไม่เกี่ยวแน่ๆที่กูเสียก่อนนั่นนี่เพราะกูไม่กดออโต้พันไอ้เหี้ยรู้แล้วนี่แหละคือสาเหตุที่ผมเสียฮะเจอแล้ว อันนี้ไอ้เหี้ยพอแตกก็พูดได้นะแต่พอไม่แตกนี่ก็อะไรก็ไม่ดีดูไม่ดีไปหมดโอเคเมื่อกี้เราติดฟรีสปินแล้วท่านผู้ชมครับเบส30เราติดฟรีสปินที่220หมุนฮะแต่มีกำไร 1,900 ครับเอ้าพอกูเลิกแล้วพอเนี้ยเฮียพอแล้วเฮีย20นาทีแล้วหรือจะไปอีกสักเบ็ดไหมล่ะไปอีกสักเบ็ดไหมเพื่อจะได้พิสูจน์ไงว่ามันทวีคูณขึ้นไปจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าอีกเบ็ดนึงกูไม่แตกนี่กูเสียเลยนะขาดทุนเลยนะเท่าที่ผมดูมาเนี่ยก็ขึ้นมาเกือบเท่าตัวตลอดนะคือเบส10เนี่ยได้มาเบส10เราติดฟรีสปินที่60หมุนท่านผู้ชมเบส10เรากดไป60หมุนถึงจะได้ฟรีสปิน1ครั้งแล้วก็เบส20ขึ้นมาเกือบเท่าตัวของเราเพิ่มมาจากเบส10มาเป็นเบส20นะฮะแล้วหมุนไปประมาณเกือบ120หมุนฮะมันมาติดที่ประมาณ116หมุนติดฟรีสปินก็ขึ้นมาเกือบเท่าตัวนึงเลยเกือบเท่าตัวจากเบส10เลยท่านผู้ชมครับหมุนมาแล้วก็เบส30เราปรับขึ้นมาแล้วก็หมุนจนมาถึง220หมุนครับก็เกือบเท่าตัวจาก120หมุนเหมือนกันเกือบเท่าตัวเฮ้ยโปเช่ที่สดีนี้ไม่ของแท้เพิ่มเบ็ดแล้วมันจะไปเรื่อยๆไงเหมือนเบ็ด1เงี้ยเบ็ด1แล้วกด10หมุนแล้วติดฟรีสปินเลยใช่มั้ยเราเพิ่มมาเบ็ด2กด20หมุนติดเลยเบ็ด3กด30หมุนติดเลยเบ็ด4กด40หมุนติดเลยมันเป็นไปได้ไอ้หน้าเหี้ยเอออะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะจริงหรือไม่จริงนะผู้ชมครับนะก็ตอนมันก็อย่าพิสูจน์แบบจริงๆจังๆไม่ได้หรอกท่านผู้ชมมันอาจจะเป็นแค่มันแค่ใกล้เคียงฟุกใกล้เคียงนะฮะแต่มันก็ใกล้กัน3รอบเลยนะไอ้เหี้ยมันขึ้นมาเท่าตัวแต่ถ้าผมกดอีกรอบแล้วบิดเอาไว้ว่ามันอื่นดีกว่าผมรู้สึกว่าเบ็ดผมมาเริ่มเบ็ดหนักไปเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวผมจะลองตั้งแต่เบ็ด5แล้วกันจะได้เบาๆหน่อยมันจะได้ลองดูนะฮะเริ่มตั้งแต่เบ็ด1เบ็ด2อะไรเงี้ยจะได้ดูกันให้เห็นชัดๆไปเลยว่ามันไอ้เหี้ยบางทีมันอาจจะจริงก็ได้นะเออแบบว่ามันจะไปเท่าตัวแล้วค่อยติดฟีทปินไอ้เหี้ยน่าคิดว่ะเดี๋ยวเรามาสืบให้รู้ไปด้วยกันท่านผู้ชมครับไว้โอกาสหน้าคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าเลยนะฮะอยากจะให้ผมไปทดลองวิจัยกับเกมไหนอะไรคอมเมนต์กันมาได้ท่านผู้ชมครับเออคอมเมนต์กันมาได้เลยผมพร้อมที่จะวิจัยให้ท่านผู้ชมดูกันทุกรูปแบบนะฮะอยากดูแบบไหนอยากเห็นผมวิจัยเกมอะไรแบบไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะแต่วันนี้วิจัยไป3รอบเหนื่อยมากน้ำลายเต็มปากละไอ้เหี้ยคอแห้งละกินน้ำหน่อยโอ้ชื่นใจว่ะนะโอเคเจอคลิปหน้าท่านผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้ก็ได้กำไรมา1,900ก็ถือโอเคละถึงแม้ว่ากำไรจะน้อยมาก
ราะว่าทุนเราก็มาก็ 3,000 แล้วอะนะฮะกำไรแค่ 1,900 ก็ถือว่าคุ้มฮะอย่างน้อยก็กำไรเอาจริงวันนี้มึงก็ได้แดกอะไรอร่อยแล้วแหละแล้ว 1,900 เนี่ยเอาจริงแดกอะไรอร่อยๆแล้วบนโลกเนี้ยจริงเออไปเจอกันคลิปหน้าครับ